สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูกระชายที่ปลูกเพาะไว้ครั้งก่อนนะคะที่ปลูกใส่แก้วกาแฟค่ะรากก็ขึ้นเยอะนะคะนี่ค่ะที่ปลูกใส่กระถางค่ะออกเยอะค่ะอันนี้ก็กระถางใหญ่ค่ะพอดีดินมันยุบลงไปเยอะนะคะก็เลยจะเปลี่ยนกระถางให้นะคะค่ะนี่ค่ะกระชายมันก็จะชอบดินร่วนซุยนะคะอันนี้คือซื้อดินผงมาบวกกับแกบดำนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะปลูกจะย้ายปลูกค่ะปลูกง่ายๆเดี๋ยวจะย้ายที่อยู่จากแก้วก่อนนะคะอันดับแรกก็คือเตรียมดินนะคะดินนี้ก็ต้องเป็นดินถุงแล้วก็แกลบนะคะก็จะมีแกลบด้วยค่ะแกลบผสมนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวค่ะขุยมะพร้าวนะคะมะพร้าวแล้วก็มีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยที่เราหมักค่ะเอามาผสมลงไปด้วยนะคะต้นกระชายเราจะได้จัดใหญ่แล้วก็หัวอวบรากอวบนะคะวิธีเอากระชายออกจากที่มันแน่นค่ะป้องกันรากหักนะคะเราก็จะเทน้ำลงไปค่ะเพื่อที่จะได้นี่นะคะแล้วก็เทน้ำลงไปอีกจะดึงออกได้ง่ายค่ะค่อยๆดึงเลยค่ะเห็นไหมคะดึงออกง่ายค่ะนะคะดึงออกง่ายเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเตรียมดินตรงนี้นะคะแล้วก็เตรียมนะคะขุดหลุมลงไปดึงออกนิดนึงนี่นะคะก็กะนี่อันนี้ค่ะเราดึงออกแล้วนะคะก็คุยลงไปเลยค่ะแล้วก็เอาดินที่เอาออกมากรบค่ะนะคะกดตรงข้างค่ะกดตรงข้างค่ะแล้วก็รดน้ำค่ะแค่นี้เป็นอันเสร็จค่ะอันนี้คือวิธีปลูกนะคะแยกปลูกจากที่เราเพาะชำสำหรับการแก้ไขกระถางที่ดินยุบลงไปเยอะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเวลามันเกิดรากหรือเกิดหัวมันจะสั้นนะคะเราก็จะยกต้นกระชายขึ้นมานะคะโดยเอาดินเข้าไปด้านล่างเติมเข้าไปด้านล่างนะคะเดี๋ยวมาลองทำค่ะนี่นะคะเราก็จะเตรียมดินก่อนดินถุงเรานี่แหละค่ะดินถุงแล้วก็บวกด้วยมะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับค่ะแล้วก็นี่คือปุ๋ยหมักของเรานะคะปุ๋ยหมักเราก็ไม่ใส่กรัมนึงไม่ต้องใส่เยอะค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเติมนะคะเราก็จะลดกระถางให้ชุ่มเพื่อที่จะยกขึ้นได้ง่ายนะคะลงให้ชุ่มก่อนน้ำลดเลยค่ะรอสักพักเพราะว่าดินที่เราปลูกคือดินร่วนซุยจริงๆนะคะน้ำมันจะเห็นไหมคะลงมาข้างล่างน้ำลงมาข้างล่างแล้วค่ะค่ะพอน้ำมันซึมลงไปข้างล่างเสร็จแล้วนะคะเราก็ยกง่ายค่ะนี่ค่ะยกได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาดินเข้าไปค่ะดินเข้าไปตรงนี้นะคะเราจะใส่กากมะพร้าวก่อนนะคะตรงนี้แล้วก็ใส่ดินประมาณนี้ค่ะ
ประมาณเกือบครึ่งค่ะแล้วทีนี้เราก็ยกค่ะนะคะลงไปเลยค่ะเดี๋ยวมันสูงเกินไปแล้วก็เอาดินออกค่ะถ้ามันสูงเกินไปแล้วก็เอาดินที่เราใส่ออกถ้าง่ายเราก็จะวัดก่อนก็ได้นะคะวัดว่ามันถ้าเอาใส่แล้วจะขนาดไหนค่ะเราก็จะวัดประมาณนี้น่าจะได้แล้วค่ะนี่นะคะพอดีเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาดินใส่ตรงข้างๆนะคะตรงรูที่มันเป็นช่องว่างนะคะหรือบางคนอาจจะแยกออกไปปลูกมันเยอะไปแยกออกไปปลูกก็ได้นะคะไปเลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะรดน้ำนะคะถึงกระถางเป็นกระถางใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะพอดีไม่มีกระถางใหญ่ก็เลยทำแบบนี้ไปก่อนค่ะจะลองดูว่า เวลามันเป็นหัวแล้วมันจะยังได้เยอะไหมนะคะก็รดน้ำเข้าไปเลยค่ะพอชุ่มแล้วก็ตอนแรกก็เอาไว้ในที่ร่มก่อนค่ะแต่ว่าเอาไว้ที่ร่มที่แจ้งก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้ให้มันกระทบกระเทือนมากนะคะเป็นอันเสร็จค่ะแก้ปัญหายุบได้นะคะลองทำดูค่ะร้อยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวลดให้น้ำซึมลงไปข้างล่างก่อนโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ